งานอะใหญ่มากแล้วก็ผมคนมันเยอะมากแล้วผมพยายามจะโทรศัพท์หาที่บ้านครับเพราะว่าเหมือนเราเวลาเราทัวร์ต่างจังหวัดเราคิดถึงที่บ้านอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบอยากโทรหาที่บ้านทุกๆวันแล้วก็วันนั้นสัญญาณมันไม่ดีเลยผมโทรไม่ได้เลยไม่ได้เลยครับผมเลยตัดสินใจเลยครับแบบผมไม่เอาแล้วผมย้ายค่ายดีกว่าโอ้โหอันนี้คือเหตุผลที่ไม่เคยบอกใครมาก่อนก็น้อยครั้งที่จะพูดแบบนี้จากที่ผมอยู่ค่ายสีส้มก็ย้ายไปสีเขียวแทนและอยากรู้ว่าเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยคุณอู่โทรหาใครที่บ้านฮะก็โทรหาประตูครับเพราะว่าประตูกับผมสนิทกันสนิทที่สุดในบ้านแล้วนะครับทราบมาว่าคุณอู่เนี่ยไม่ยุ่งเลยพวกเรื่องเล่ายาใช่ไหมไม่เลยครับไม่เลยแล้วยิ่งเนี่ยตอนนี้เขาเปิดกัญชาเสรีแล้วด้วย อยากรู้ว่าคุณอู่เคยลองไหมครับกัญชาคือก็จริงๆบอกก่อนเลยว่ากัญชาเนี่ยแม้ว่ามันจะถูกกฎหมายแล้วแต่ว่าต้องบอกก่อนเลยว่าในแง่ของศีลธรรมเนี่ยมันก็ยังคือหลายคนเข้าใจว่าแบบโอ้ยมันเป็นสิ่งที่ดีถูกต้องคือมันต้องใช้อย่างถูกวิธีมันต้องใช้อย่างถูกวิธีผมเคยลองแล้วผมก็ไม่ชอบเท่าไหร่ก็เคยลองแล้วแล้วลองไปทั้งหมดกี่ครั้งครับประมาณ700กว่าครั้งครับ ผมเชื่อเลยครับมาถึงอีกคำถามครับคำถามที่ก็ต้องถามครับเพราะว่าเป็นประเด็นร้อนนะครับเรื่องดราม่าที่เพิ่งเกิดขึ้นที่ผ่านมาที่คุณอู่เคยบอกว่าไม่ชอบเลยเวลาเล่นคอนเสิร์ตตามร้านแล้วมีโต๊ะกับเก้าอี้ทำไมครับผมไม่ชอบเพราะว่าผมเล่นคอนเสิร์ตผมไม่ชอบให้คนนั่งดูเวลาเราเล่นคอนเสิร์ตไม่อยากให้คนนั่งดูใช่แล้วคุณอู่ไม่อยากให้มีโต๊ะกับเก้าอี้เนี่ยแล้วคุณอู่อยากให้มีอะไรฮะก็อยากให้มีเตียงกับหมอนมากกว่าทำไมครับเพราะว่ามันน่าจะนอนแบบดูสบายกว่าก็เวลาคนที่ไปดูเราก็นอนไปเลยนอนไปเลยเพราะว่าในเพลงของ The Years มันมีเพลงแบบเพลงช้าอะไรอย่างงี้ด้วยก็คนดูก็จะได้แบบรีแลกซ์นอนสบายใช่ครับเวลานอนปุ๊บสามารถทำท่าได้ท่านี้ได้ด้วยเป็นตัววายใช่โอ้โหก็ตามร้านก็หาเตียงมารอได้เลยนะครับ